ำหรับใครที่เป็นนักวิ่งหรือว่าขาวิ่งเนี่ยรอคอยสำหรับงานวิ่งเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อีกหนึ่งงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือจังหวัดภูเก็ตเขาเป็นต้องบอกเป็นจังหวัดที่สปอร์ตทัวริสึมเลยทีเดียวนะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ขาออกกำลังกายค่ะมาสู่จังหวัดนะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ตเขาก็ได้จัดกิจกรรมค่ะแข่งขัน OR ธัญบุรีเทรลรัน2021ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดขณะที่จังหวัดยะลาของเราก็เตรียมยิ้มค่ะเพราะว่าจะมีการวิ่งเทรลเหมือนกันค่ะระดับโลกเป็นสนามที่2ที่อำเภอเบตงค่ะที่ธัญบุรีรีสอร์ทกีฬาและสุขภาพค่ะนายณรงค์วุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งกว่า1,000 คนร่วมวิ่งในเส้นทางพื้นป่าฝนอันอุดมสมบูรณ์แห่งสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ตที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระเทวซึ่งการวิ่งดังกล่าวก็นับเป็นการแข่งขันครั้งแรกของปีค่ะหลังจากที่มีการระบาดของโควิด -19 โดยบริษัทปตท.น้ำมันการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR ค่ะเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตมีชื่อเสียงแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะอีกทั้งก็เป็นจังหวัดนำร่องที่เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อีกทั้งก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ให้กับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแถวด้วยค่ะทั้งนี้รายได้นะคะหลังการหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งค่ะก็ส่งมอบให้กับสาธารณกุศลอบจ.ภูเก็ตเพื่อจัดสรรหาชุดสาธารณูปโภคค่ะให้กับกลุ่มคนว่างงานจังหวัดภูเก็ตรวมถึงโครงการคืนชนีสู่ป่ามูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ป่าอีกด้วยค่ะขณะที่จังหวัดยะลาค่ะก็เตรียมจัดวิ่งเทรลระดับโลกสนามที่2อำเภอเบตงโดยพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการสอบต.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ค่ะรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Amazing Jungle Trail ค่ะที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาระหว่าง UTMB กับสอบต.และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการร่วมกันค่ะเปิดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ Thailand by UTMB 2021ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เป็นสนามแรกนะคะซึ่งประเทศไทยก็ตั้งเป้าหมายค่ะที่จะผลักดันให้รายการ Amazing Jungle Trail อำเภอเบตงเป็นสนามที่ได้รับการรับรองจาก UTMB เป็นสนามที่2ของประเทศซึ่งก็จะมีการกำหนดจัดการวิ่งค่ะระหว่างวันที่7ถึง8พฤษภาคม2565นี้ค่ะ